ยายบ้านเลี้ยงปลาอะไรบ้างครับผมปลาก็มีปลาบึกนะครับปลาบึกหลักๆปลาบึกปลานิ่มปลานิ่มครับจระเม็ดครับพี่โอเคครับครับพี่ปลาหู้ใหญ่มากนะครับเออนี่ครับเอ้าเราไปปลูกวัวปลูกควายนั่นเองเอ้าเราสวายเนาะสวัสดีครับสวัสดี FC ช่อง YouTube และก็แฟนเพจอุชิตับคนสุรินทร์เราอำเภอประสาทตัวนะครับผมวันนี้นะครับมานะครับถ่ายทํานะครับมหกรรมหวานเหกีฬาพื้นบ้านนะครับที่บ้านสวายติดบ้านระไสนะครับบ้านระไสตําบลไม่ใช่ตําบลอําเภอลําดวนนะครับผมพี่น้องโอ้จีGPS พาหลงทางครับผมโอ้พี่น้องนู่นน่ะไปถึงอะไรนะสวายอีกที่หนึ่งพี่น้องเลยเสียเวลาเสียเวลามากเลยครับผมอ่ะวันนี้นะครับมาดูนะครับหวานแหอ่ะเดี๋ยวจะสืบราคาก่อนว่าบัตรเท่าไหร่เด้อพี่น้องนะครับผมนะครับราคาเท่าไหร่อุ๊ยจับยังไม่รู้เลยข้อมูลนะครับบัตรเท่าไหร่ลุงฟังร้อยหนึ่งกลาง200อุ้ยที่เด็ดมากสาหร่ายสุดยอดต้องมีปลาใหญ่แน่นอนพี่น้องเดี๋ยวจะพาเดินเลาะๆนะครับนี่ครับผมครบๆโบก็หูพี่น้องนี่นะครับคอกวัวนะครับผมนี่แหละนะครับปลามันจะใหญ่เพราะว่าสวัสดีครับจันดำอะไรดำอะไรครับรถดำเอ้ยไม่อันนี้โทษอ่ะชื่ออุชิตับคนสุรินทร์เราอุชิตับครับผมอยู่ลงทางนู่นไปนู่นสวายอะไรอยู่นู่นมันมีสวายอยู่ตรงนี้นั่นแหละนู่นลงไปนู่นนะครับผมเดี๋ยวปลาเลาะไปเรื่อยๆพี่น้องนะครับผมมาดูนะครับผม200กับ101นะครับราคาพื้นบ้านนะครับสบายสบายนะครับผมพี่น้องผมจะเดินไปตรงไหนได้เนี่ยเดี๋ยวเดินเลาะๆไปนะครับไงนะเป็นไงนะมือโจแซ่บแซ่บหลายแซ่บหลายเติมพลังพี่นะครับก่อนที่จะลงบ่อนะครับผมอู้พี่น้องคนลงทางเยอะแยะมากเลยมี GPS ออกจากการนำทางโอ้พี่น้องเอ้ย GPS ยังไม่ตัดออกอีกนะครับเอาเดินเลาะไปเรื่อยๆนะครับผมจะเดินพาเดินสักหนึ่งรอบโบนะครับผมนี่พี่น้องจานเม็ด 2,000 นิน 2,000 เนาะอู้นะครับก็ปล่อยจานเม็ดด้วยนะครับ 2,000 นะจริงหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับพี่น้องนะครับโรนะครับประมาณนี้เลยครับโอ้ได้สารายกันเป็นตันแล้วครับตอนนี้ครับหนึ่งก็ซื้อทั้งหมดเลยนะครับลูกพันปลาเนี่ยนี่ใครได้ช่วยซื้อบัตรก่อนนะครับบัตรฟังร้อยหนึ่งกลางสองร้อยอุสารายเยอะมากน้ำลึกไหมพี่สองโบนี่สองเมตรกว่าปั๊ดนะครับที่เด็ดนะครับนี่แหละครับพัฒนาหนองโอ้หางกระรอกของแท้เลยเยอะมากโอ้ดูกันเสียอยู่80ปลามีปลาเขาปล่อยอะไรมากครับขายหมดเมื่อไหร่ก็ขายเมื่อนั้นโอ้มีบึกมีนินด้วยจานมาดินู่ลงทางไปสวายนู่นเหมือนกันผมไปตรำนกหนูอุ้ยเสียเวลาไปชั่วโมงกว่ามาตั้งแต่เช้ามืดดีครับก็มาเจอพี่ๆนะครับที่รู้จักกันนะครับวานเนี่ยอุ้ยพี่น้องน่าตึบเลยน้องครับพี่น้องน้าตึบเลยไม่เยอะอาตึบอย่างนี้แล้วไอ้บึกมันจะขึ้นตรงไหนล่ะมาฝากไว้วันนี้โดนเหรอร้อยเดียวได้ปลาไปให้นี่แหละครับภรรยานะครับเดี๋ยวเดินสักรอบโบขอไปด้วยคนครับผมลงไปไหนเมื่อกี้น่ะลงไปทางไหนทำไม่ได้ก็ซื้อข้างทางเนี่ยไปรู้ไปถึงพอไปถึงสวายอะไรไม่รู้หนูทางนู้นหนูสวายมาตั้งแต่เช้ามืดไม่ได้หวานแล้วก็มาดูเฉยๆดูนะครับทีมงานนะครับถือแหมาเฉย
แม่ค้าแม่ขายก็ขายของนะครับดีครับดีครับสวัสดีจันเจอกันอีกแล้วมันหมานเด้อเดี๋ยวผมจะวิ่งมาถ่ายตรงนี้แหละนู่มาแล้วครับสวัสดีครับจุงกาครับเจ้าของแหนี่วันนี้ผมจะมาแก้ตัวใครก็แล้วเฮ้ยใครใครได้อ่ะนี่เหรอนู่นผมหลงทางไปสวายอะไรนู่นมาตั้งแต่เช้าตั้งแต่เช้ามืดเสียเวลาไปชั่วโมงครึ่งลงมาที่ห้าออกมาที่ห้าโอ้ยอาร์ตนะครับทีมงานนะครับนี่ครับนี่ครับสุดยอดนะครับเจ้าของแห่ให้ตัวเลยครับคุณโชว์ทีมงานไปให้รุดครับให้ฟรีเลยครับให้ฟรีเลยน่าจะเป็นบึกเดี๋ยวมารักกันไงใจได้พิมพ์เลิงมาไหมเนี่ยตู้นะครับไม่ใช่ว่าโกหกอันนี้จองจองได้กี่แพร์จองได้ปีไม่ได้ลงมองได้จะไม่ได้ลงนี่สนามนะเอาเดี๋ยวอุชับจะเดินรอบบ่อกันครับพี่น้องสองวานะครับโอ้ชนเกือบจะถึงต้นนัดบังฟังหรือแพร์อยู่นิดเดียวตรงนี้เลยโอเคเดี๋ยวจะมาวิ่งถ่ายเท่านี้แหละถ้าเอาสวัสดีครับผมเสียนแหมากันเต็มบึ๊บเลยแล้วมาเอาสลายออกไม่มีที่วางกันต้องอะไรนะต้องพัฒนาอุณหขึ้นแล้วนั่นน่ะฟองขึ้นหน่อยอู้สลายน้าตึ๊บเลยพี่น้องผมจะชนต้นไม้โอ้พี่น้องฮะเลาะๆกันไปนะครับผมพัฒนาหมู่บ้านนะครับวันนี้นะครับช่วยกันเอาสาหร่ายใครได้บึกตัวได้ยังไง3เพ4เพกันนะครับพี่น้องนี่แหละครับก็นี่แหละครับเดินทักทายเสียนแหนะครับผมก็มีทั้งทีมงานนะครับพี่ที่รู้จักแล้วก็จะมีเสียนแหใหม่ๆที่จับตอนนี้ช่วยกันเอาสาหร่ายขึ้นก่อนนะครับนะครับมีแต่ก็สวัสดีครับผมมาครับนี่ปลามาขนสาหร่ายเหรอสลายครับโอ้สลายเยอะจริงๆเนี่ยถ้าเยอะน่าจะปลาใหญ่มากนี่นะเอ๊ะเพลงนี้น่าจะเป็นเพลงกว่าเขาบ้านอ่ะลองดูครับผมอู้พี่น้องดูสลายปึ๊บเลยเป็นตันๆเลยเด้อนี่ๆๆอ๋อฟังเพลงดูครับเฮ้ยไปรถ10ล้อมั้งมันมัดเต้ปูเอ้ยเจริญนะโคซุมาเต้ลวงมือเต้าดูพี่น้องนี่ถ้าลูกบ้านผมพัฒนาเอาสลายขึ้นประมาณเดือนหนึ่งก็ยังไม่เสร็จเลยนั่นเล่นไหมเพราะผมไม่รู้วิธีนี่แหละครับผมบรรยากาศครับผมในวิธีจะนี่ก็น่าจะปล่อยประมาณ9โมงครึ่งนะครับปีหน้าดูครับสลายบึ๊บเลยโอ้เจอกันแล้วลุงแกบอกว่าให้ลงเด็กนี่มาถ่ายสลายนี่ทุกคนเอาสลายนี่แล้วก็กลับแล้วนี่2,000 ตัวลืมพี่น้องทำไมอันนี้มาไม่ปีเอาประการรวมตัวมาไม้งานนี้2,000 2,000 ตัวก็ถึงลงแน่นอนเอาดึกสัก30ตัวนะครับอะไรโอ๊ยปานเนี่ยโอ๊ยปานเนี่ยเชิดไซปันไตรได้ไหมกระเทียมปลาจีเอาไปจุ๊ะไหมนี่เอาไปจุ๊ะไหมก็ต้องรับสมัครใหม่ๆมาฮะพี่น้องเพื่อนลือเด้อนะรวมหมู่บ้านนี้จะมีมาไม้หรือเปล่าครับผมมาไม้รอๆเด้อนะครับลุ้นกันนะครับอุชตับไปที่ไหนปวนที่นั่นเลยพี่น้องนะครับนี่แหละครับรอนี่ก็สบายเจ้เอ้ยนะก็บอกว่าไม้ไม้หมู่บ้านนี้สวยนะครับผมเดี๋ยวข่าวกรองมาแล้วครับผมเดี๋ยวจะเลาะดูสักหนึ่งรอบสิปานตรงนี้เหรอพี่ปานโน่แพรพี่น้องนะครับหาเลาะชมเบิ้งบรรยากาศกันก่อนนะครับผมก่อนที่จะลงแอร์นะครับปุ้ยดูลุงๆเขาจวดกันนี่ครับจวดนะครับผมน้ำชานะครับดูน้ำชาเขาเด้อหนึ่งครับช่วยประชาสัมพันธ์มันเด้งใส่ไอไอ้เสด็จ100บาทฝากนะครับผมไปเรื่อยๆนะครับเกือบถึงกองอำนวยการแล้วครับท่านผู้ชมทางวัดปลาใหญ่นะครับ500โสเจอ FC เจอลุงป้าลุงที่รู้จักกันหลายคนนะครับเซียนแห่นะครับผมไม่เคยออกหน่อยผู้ใหญ่บ้านบอกว่า
อะไรนะคนมาทั้งหมู่บ้านก็เอาไปหมดก็เลยคนเซียนแหมานี่แหละพี่น้องนี่กะว่ามาทำความสะอาดบ่อให้นะเนี่ยไม่เป็นไรครับร่วมด้วยช่วยกันนะครับเดี๋ยวเอาพี่น้องวันนี้สะอาดจริงๆนี่ได้ประมาณน่าจะ 50% แล้วนี่นะพี่น้องเยอะมากเลยสาหร่ายโอ้ยถ้าเลี้ยงพวกปลาตะเพียนจาระเม็ดน่าจะหมุนไม่ได้ปลากับบ้านก็ได้สาหร่ายกับบ้านแล้ววันนี้ออกไปกระบะเลยจริงพี่น้องปลาใหญ่นะครับนู่นครับผู้สาวขายบัตรนะครับไปแล้วครับผมนู่นนะครับโอ้ป่ะพี่น้องเลาะไปสัก1รอบนะครับมาดูสร่ายครับฝั่งที่ตะวันออกมีเยอะนะครับมีปลาไหลด้วยพี่น้องใครได้ปลาไหลเนี่ยซื้อโลละ500เลยครับตัวละ500ป่ะมันไม่ต้องถึงโลหรอกนะครับถึงกองอำนวยการต่างทำไมมันเหลือเยอะแท้หน้าสวัสดีครับลงทางครับผมสวัสดีครับลงทางโอ้ดีครับผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านเลี้ยงปลาอะไรมั่งครับผมอ๋อปลาก็มีปลาบึกนะครับปลาบึกหลักๆปลาบึกปลานิ่มปลานิ่มครับจาระเม็ดจาระเม็ดทับทิมโอเคครับตะเพียนกระโห้ครับครับจัดไปพี่น้องความมันวันนี้นะครับราคาย่อมเยาปลาทีมงานกระจายเปรี้ยวมาครับหัวหน้าทีมงานกระจายเปรี้ยวนะครับผมเดี๋ยวรอชมความมันเด้อครับแมววังพูนครับครับผู้จับอาจจะวิ่งถ่ายอยู่รอบนี้แหละครับโอ้ยพี่น้องนะครับเอาเลยนะครับเอาเลยเอาบัตรถึงไหนแล้วนะครับเอาบัตรได้ทั้งหมื่นเนี่ยจับพี่น้องมาดูนะครับแหมผมหวานไม่เป็นผมก็รอซื้ออย่างเดียวพี่น้องกิโลพี่นี่9โลดูครับผมคนรอซื้อก็น่าจะมีเยอะนะครับบ้าจะคงว่าวัน3ครั้งพอครับเหนื่อยดูครับตอนแรกผมนึกว่าซุ่มไก่ที่ไหนได้นะครับเสียงแหวนวันที่30กันยานะครับนี่จะถึงแล้วนะครับจองทุนวันที่28นะครับที่คือเกษตรผสมผสานนะครับใหญ่มากนะครับเอ้นี่ครับผมบ้านตะเตียวโคโคนะครับนี่บ้านตะเตียวโคโคอำเภอเมืองสุรินทร์เรานี่เลยรอชมความมันเด้อพี่น้องเพลงพี่น้องเอาจวดแล้วเอาเอาเด็กครับผมเราไปผูกวัวผูกควายนั่นนี่เอามาดูครับผมเป็นยังไงครับแห่แรกสลายเยอะด้วยนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันพี่น้องนะครับผมเอาสลายขึ้นก่อนนะครับพี่น้องเดี๋ยวมารอชมความมันกันเด้อครับผมเอาดูครับลากสลายขึ้นอู้ติดปลาตะเพียนเลยดูครับผมปลาตะเพียนครับนู่นครับขาวขาวเอาตะเพียนครับปลาตะเพียนครับผมได้หลายตัวเลยครับปลาตะเพียนนะครับผมติดทั้งสาหร่ายทั้งปลาตะเพียนเลยครับดูพี่น้องโอ้ตะเพียนเดี๋ยวดูเจ้านี้ครับผมมันบ่มันเอาแหไม่ขึ้นครับสาหร่ายเอาแหไม่ขึ้นครับดูครับเอาแหไม่ขึ้นครับทำไงล่ะทีนี้อุ้ยโดนแล้วครับพี่โดนเอาพี่น้องดูนะครับเดี๋ยวจะพาชมนะครับผมแหมหลุดเข้าไอ้นั่นพอดีนะครับรอดูนะครับเกือบแล้วนะโอ้พี่น้องแหได้นะครับโอ้โหไอ้นี่โชว์นะครับนางสาวไทยเขาเรียกปลาอะไรครับนี่กระโดดเมื่อกี้นี่ตัวโห่หรือดูครับใครจะหมานก่อนนะครับผมพี่น้องเอ้ารอชมของเราได้อยู่แต่ไม่เอาหน้าได้ป่ะโอ้โหได้สาหร่ายเอ้า
จนงามมีสาวแหล่โอ้ปลาตะเพียนนะครับผมนี่นะครับนั่นใส่นี่ครับปลาตะเพียนเสื้อเขียวนะครับเสื้อเขียวใส่แล้วนะครับพี่น้องนู่นครับใครจะซื้อก็ตีนะครับทั้งสลายทั้งปลานะครับมาเลยนะครับตอนนี้ครับอุ้ยนะครับปลาตะเพียนพี่น้องฝาท่อนะครับอย่าปิดฝาท่อนี่นะครับผมเดี๋ยวปลาวิ่งเข้าแล้วก็ตะคุบไปเลยนัดได้บ่นัดยังยังเหรอเอาสลายก่อนนะพี่น้องนี่ไซต์ตะเพียนครับไซต์นี้เยอะเลยก็มีนะครับปลดสลายก็มีโอ้พี่น้องโดนแล้วครับแผลได้โดนแล้วแผลได้อย่าเพิ่งเอาปากขึ้นเอาเอาไม่รู้รุดครับผมรอลุ้นครับนี่แผลนี้ครับผมสลายนะตึบเลยนะครับผมแต่ปลาก็เยอะอยู่นะ100บาท200บาทและ100บาทเดี๋ยวพี่เดี๋ยวลุ้นตัวนี้ก่อนนะครับอยู่ไหมอ่ะไม่อยู่ว่าไปแล้วเอาพี่น้องยี่สุกนานี่ยังจะไม่ได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเด็กปลาเนี่ยโอ้ไหนยี่สุกใหญ่เลยดิผมมากินได้ปลาแล้วกินครับผมปลาแล้วนะครับปลาต่างประเทศแล้วปลาบึงส่งในหมดยังไม่มีใครโดนเลยนะครับปลาต่างประเทศนะครับผมต้องลุ้นกันยาวๆนะครับสลายยังเยอะอยู่นะครับผมก็ยังไม่มีใครได้โอ้พี่น้องครับยังไม่มีนะครับอุ้ยนี่ครับปลาสวายปลาตะเพียนสวาย2ตัวครับผมพี่น้องสวายนะครับ2ตัวนะครับผมนี่แล้วก็ปลาตะเพียนหลายตัวเลยครับผมเอาฝั่งทางทิศเหนือนะครับปลาตะเพียนเด้อพี่น้องมีบึกไปทางนั้นไหมหรืออยู่แต่ครับได้หลายคนเลยครับปลาสวายว่าตรงนี้ทำความสะอาด3ตัวแล้วนะครับปลาบูครับฝั่งทิศใต้นี่ปลาบูนะสวยงามเลยนะครับแล้วก็ปลาสวายพี่น้องลุ้นกันต่อนะครับผมตรงนี้คือเขาทำความสะอาดได้ดีนะครับวันเช้าได้เลยทับพิมก็ยังไม่เห็นมีใครขึ้นใครจะได้บึกนะครับใครจะหมานโอ้ยเต็มเรือเลยครับสู้เอาพี่น้องเพียนนะครับหลายตัวเลยนะครับนะครับโยนมาแล้วนะครับผมเอาไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วครับโอ้ยปลาตะเพียนโอ้ยพี่น้องนะครับหลักๆตอนนี้ก็เห็นเยอะที่สุดก็คือปลาตะเพียนนะครับผมเดี๋ยวรอดูพวกปลาใหญ่นะครับผมยาสุฟันรอดลุงว่าวันนี้ได้ยาสีฟันนะครับผมเอาไปใช้เด้อยาสีฟันนี่นะครับผมโอ้พี่น้องนะครับสาหร่ายยังเหลือเยอะนะครับยิ่งโซนนู่นนะครับต้องสาหร่ายหมดนู่นแหละครับปลาถึงจะวิ่งให้เห็นนะครับผมนะครับวันนี้ดูแล้วครับดูแดงนะครับผมในแพด้วยนะครับผมปลาบึกตัวใหญ่ๆเลยนะครับพี่น้องนะครับในปลาบึกนะครับ2กิโลกว่าบ้างอ้าวน้อง3นู่นแหละพี่น้องนะครับลุ้นกันไปเรื่อยๆครับผมนี่ก็อีกเจ้าหนึ่งนะครับในปลาใหญ่นะครับกำลังเก็บปลานะครับผมเชียร์ทุกท่านนะครับดูพี่น้องมาช่วยปลาก็จะได้อยู่โซนฝั่งนี้เพราะว่าฝั่งนี้เขาทำความสะอาดได้ดีนะครับผมนะครับส่วนฝั่งโน้นนะครับยังสาหร่ายยังเหลือเยอะนะครับเสียงต่างๆที่พี่น้องนะครับดูครับน้าก็ปลดปลาอยู่ครับผมมีการวางแผนทุกท่านนะครับโอ้มาต่างไกลที่ศพนะครับผมเอาพี่น้องพี่นี่นี่ครับตัวใหญ่นะครับได้2ตัว3ตัวแล้วนี่ตัวเล็กได้ปลาใหญ่นะครับกำลังดึงแหมานะครับผมน่าจะเอามาปลดอยู่ตรงฝั่งนะครับผมต้องขอขอบคุณเอามาดูว่าปลาอะไรครับผมสวายหรือบึกนะครับจากหมู่บ้านนะครับซึ่ง
ครับจตุปัจจัยที่ท่านได้ดึงแหมานะครับช่วยเหลือในวันนี้ในการซื้ออ้าวนั่นแหละครับเห็นแล้วครับผมทางคณะกรรมการหมู่บ้านสวายนะครับผมผู้ใหญ่พวกเราไม่ได้เอาไปไหนนะครับอยากช่วยมาปรับปรุงหมู่บ้านแล้วก็สะสมไว้แล้วก็อยากซื้อปลาซื้อพันปลามาลงอีกนะครับวันนี้จำหน่ายบัตรได้ท่านผู้ใหญ่บอกว่าจะซื้อพันปลามาลงให้หมดเลยเดี๋ยวรอบหน้านะครับแก้ตัวใหม่อย่างนี้นะพี่น้องรอบหน้าจะได้ลงเยอะๆนะครับสวายเนาะเพื่อเราจะได้นัดรวมกันนะครับได้พบปะกันนะครับเพื่อที่ตั้งแต่ที่มาจากต่างจังหวัดนะครับต่างอำเภอใครสบายได้จากที่ไหนเนาะนะครับรู้จักกันต้องใช้สมองในเรื่องของการบึกปลาสวายที่ลาอย่างหนึ่งนะครับได้ออกกำลังกายด้วยนะทางไหนได้ตัวใหญ่ๆนะครับโชว์หน่อยนะครับโชว์หน่อยนี่ก็เอาสลายออกก่อนนะครับผมเหลือเยอะครับสลายนะครับผมลาก็สุกสลายนะครับตัวใหญ่นะครับผมรอลุ้นกันยาวๆครับคลิปนี้ครับผมท่านผู้ชมมาดูช็อตเด็ดนะครับช็อตนี้นะครับนะครับจะอยู่ไม่อยู่ครับเมื่อกี้โอ้ยเฮลมีสงสัยครับมีสงสัยโอ้ยปลายังใหญ่นะครับผมขึ้นแทงแหเมื่อกี้ครับไปแล้วพี่น้องก็ตอนนี้สาหร่ายยังเหลือเยอะนะครับก็หวานไปเรื่อยนะครับคือทำความสะอาดให้สาหร่ายอยู่บ้างที่สุดนะครับเดี๋ยวปลาก็มันจะออกไปจากสาหร่ายนะครับเพราะว่าตอนนี้มันซุกซ่อนอยู่ในสาหร่ายตรงช่วงกลางๆนะครับรอลุ้นนะครับผมรอลุ้นกันเรื่อยเมื่อวางปูนเรื่อยครับผมก็เดี๋ยวอุ้ยจับนะครับขออนุญาตปิดคลิปก่อนพอดีมีธุระด่วนนี่เดี๋ยวจะตามพี่หัวปูไปสวัสดีครับสวัสดีครับบอกว่าเด็ดใช่ไหมเด็ดคำว่าได้ยินคำว่ามั้ยนะแต่ไกลไหมนี่คือคำว่าอยู่แถวนี้ครับโอเคเดี๋ยวเจอครับผมพอดีอุ้ยจับมีภารกิจนะครับผมทางพี่ๆเขาเรียกตัวด่วนนะครับให้ไปนะครับมีหมายลับนะครับผมก็เลยวันนี้ก็เลยจะมานะครับปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าสาหร่ายยังเยอะอยู่นะครับผมนะครับต้องเอาสาหร่ายออกหมดนะครับปลาถึงจะเห็นตัวนะครับผมสาหร่ายยังเยอะมากนะครับต้องใช้เวลานะครับเรอุสตับก็ขออนุญาตปิดคลิปนะครับผมก็เจอกันใหม่โบหน้าเด้อแมวบางปูนนะครับสวัสดีครับ